ผมลองออกแบบโลโก้ Rockstar ในแบบของผมดูนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็ใช้เทคนิค 3D อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็การตัดเชฟในขณะที่ยังเป็น 3D อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคการใส่สียังไงให้ดูเป็นเหล็กเงาๆนะครับเผื่อคุณเอาไอเดียหรือว่าเทคนิคเอาไปปรับใช้กับงานของคุณได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเริ่มจากการวาดดาวนะครับนะก็ไปใช้เครื่องมือเรขาคณิตนะครับผมคลิกค้างที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Star Tool นะครับก่อนที่คุณจะวาดนะครับกดปุ่ม Alternate กับชิปบนคีย์บอร์ดนะค้างเอาไว้นะครับใน Mac ก็จะเป็น Option กับชิปนะครับแล้วก็คลิกค้างแล้วลากนะคุณก็จะได้ดาวที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปใส่สโตรกให้มันเป็นสีดำนะครับก็เอาไปใช้ Swatch ก็ได้ครับผมเอาเป็นสีเทาๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่สโตรกเพื่อเพิ่มความหนาของมันนะครับหนาเท่าที่คุณต้องการเลยนะครับมาจากนั้นก็ไปที่เมนู Effect 3D and Material นะครับผมใช้ตรงนี้นะครับ 3D Classic เพราะว่าคนที่ใช้เวอร์ชันเก่าและใหม่จะได้ทำตามได้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะครับเลือก Extrude and Bevel ถ้าอยากได้มุมของดาวเหมือนกับที่ผมใช้นะครับก็ใส่ตัวเลขตามผมไปเลยในช่องนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหมุนเองนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าของมันที่เป็นไฮไลท์สีฟ้าเขียวเนี่ยนะครับสังเกตดูที่ดาวที่อาร์ตบอร์ดนะครับมันจะหันหน้าไปทางนี้นะอ่ะเวลาคุณหมุนเนี่ยก็คลิกค้างแล้วก็หมุนไปนะครับนะมันจะหมุนได้อิสระนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหมุนเฉพาะตามแกนที่คุณต้องการนะครับก็เอาลูกศรเอาเมาส์มาจ่อตรงนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรโค้งเนี่ยนะเนี่ยมันจะหมุนแบบเฉพาะแกนของมันนะทีนี้ผมใช้ตัวนี้ครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นมุม perspective นิดนึงนะครับตัวนี้ก็ผมใส่ไป50นะครับคลิกให้อัปเดตนะคลิกปุ่ม preview ซ้ำคลิกออกแล้วก็คลิกให้มันแสดงผลอีกทีนึงเนี่ยมันจะอัปเดตนะนำหรือคุณไปคลิกที่ช่องไหนก็ได้ครับเวลาเปลี่ยนอย่างอันเนี้ยผมมาเปลี่ยนที่ extrude depth ก็คือความหนาของมันนะครับผมเอาเป็น70นะครับผมไปคลิกที่ช่องไหนก็ได้ครับมันก็จะอัปเดตนะโอเคตรงนี้เป็นการใส่แสงนะครับเนี่ยเลื่อนได้อยากให้แสงมันเข้ามาทางไหนคุณก็เปลี่ยนเอาผมจะมาใช้ตรงนี้ด้วยนะครับ Bevel จะเป็นการเพิ่มสันขอบให้มันเป็นแบบต่างๆนะครับผมเอาเป็นคลาสสิกนี่แหละนะครับให้มันมีสันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับปุ๊บเห็นไหมนะครับผมกดโอเคนะครับนี่ผมจะ copy ไว้ก่อนนะกันพลาดนะครับจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับนะเราต้อง safety first คุณจะสังเกตว่ามันมี2ร่างรวมกันอยู่เห็นไหมคือโครงเดิมของมันนะครับที่เราสร้างจากสโตรกที่เป็นเชฟดาวเนี่ยกับตัวที่ทำ 3D ไปแล้วมันซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมครับนะผมก็จะตัดตรงนี้ออกช่วงนี้ออกนะครับเพราะว่านะมันตัดได้ก็เพราะว่าโครงเดิมของมันนะยังเป็นสโตรกอยู่กดปุ่ม C บนคีย์บอร์ดปุ่ม C ก็เป็นช็อตคัทของเครื่องมือกรรไกรนะครับนี่จะคลิกตรงนี้คลิกบนโครงเดิมของมันให้โดนนะถ้าไม่โดนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล็งหน่อยหรือจะเป็นไปได้ก็ให้ซูมซูมใกล้ๆเลยแล้วก็คลิกไปมันจะเกิดจุดขึ้นมาจุดแองเกิลนะเนี่ยแล้วก็มาคลิกอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาตรงนี้ออกไปนะครับคลิกลูกศรดำแล้วก็มาคลิกชิ้นที่เราจะเอาออกนะครับปุ๊บกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะอันนี้อาจจะตัดเยอะไปหน่อยตรงนี้มันเลยดูร่วนๆ นะก็ไม่เป็นไรผมใช้ลูกศรขาวนะคลิกที่ปลายมันนะครับจุดปลายมันเนี่ยแล้วก็ยืดมันออกมาให้มันดูแบบไม่ด้วนจนเกินไปมันถึงจะสวยเนาะนะครับผมก็จะแปลงให้มันเป็นเชฟธรรมดานะครับก็คือเป็นการปลดคุณสมบัติของ 3D ออก
ทั้งหมดนะครับมันจะกลายเป็นเชฟธรรมดาแล้วมันจะปรับแต่งแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงรอยตัดเนี่ยถ้าคุณยังไม่พอใจก็ปรับแต่งให้มันพอใจก่อนแล้วก็การใช้เทคนิคนี้ส่งขายสต็อกโฟโต้ในฐานะภาพเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันต้องแปลงด้วยนะถ้าไม่แปลงมันจะไม่ผ่านนะครับไปที่เมนู Object แล้วก็ Expand Appearance ปุ๊บนะนี่ครับมันจะเป็นเชฟธรรมดาละนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเฉพาะชิ้นที่เป็นดาวด้านหน้าสุดเนี่ยนะครับจะไปใส่กราเดียนที่เป็นสีเงินเพื่อให้ง่ายนะครับก็เลือกไว้นะแล้วก็คลิกขวานะครับอันกรุ๊ปอันกรุ๊ปนะครับอันกรุ๊ปจนกว่ามันจะไม่มีคำว่าอันกรุ๊ปอ่ะนะครับโอเคนะครับมันก็จะแยกเป็นชิ้นออกมาแบบนี้ได้ใช่ไหมครับก็ไปใส่กราเดียนที่ฟิลนะครับกราเดียนขาวดำนี่แหละไปที่กราเดียนพาเนลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมแยกออกมาดีกว่าก ดปุ่ม G บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อให้แกนของกราเดียนเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ลากผมจะให้สีขาวเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปปรับนะให้มันสลับกันนะครับขาวดำขาวดำนะครับทีนี้ผมก็จะผสมสีกราเดียนนะครับลักษณะนี้นะให้มันมีความดูแล้วมันเงาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผม copy สีขาวมาไว้อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับนะแล้วก็ผมจะใส่สีเทาจุดสุดท้ายเลยนะครับเทาอ่อนๆ นะนะมาคลิปนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานการใช้กราเดียนต์อยู่บ้างนะครับผมนะใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับอยากให้สอนการใช้กราเดียนต์เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องกราเดียนต์แบบเต็มๆอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะส่วนที่มันเป็นสันเนี่ยก็ใช้ลูกศรดำนะครับคลิกส่วนที่เป็นสันนะครับอุ้ยส่วนพวกนี้นะถ้าเราใส่สีสว่างไปอีกหน่อยนึงนะครับมันก็จะดูให้มันมีมิติมากขึ้นนะมันก็จะช่วยให้มีมิติมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสีเทาประมาณนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมชิ้นที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับชิ้นที่อยู่ด้านในพวกนี้ผมก็อาจจะแต่งมันสักหน่อยให้มันเป็นสีเทาโคลาเชดนะครับมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะเสร็จแล้วผมก็เลือกทั้งหมดนะครับจัดการคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปเอาไว้ตามเดิมทีนี้ก็จะไปที่ตัวอักษรนะครับ type tool นะครับคลิกแล้วก็พิมพ์คลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็พิมพ์ไปผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับเอาเป็นฟอนต์ตัวนี้ฟอนต์ตัวนี้ชื่อนี้นะครับ Squadra 1นะครับเป็นฟอนต์ที่สวยดีสามารถไปโหลดได้ที่ Google Font นะครับทีนี้ผมก็จะให้มันมีความเอียงหน่อยเพราะว่าฟอนต์เนี้ยมันไม่มีตัวเอียงนะครับผมก็กดตัว E 1ทีนะครับตัว E เป็นช็อตคัทของเครื่องมือ Free Transform นะครับนะแล้วก็นะครับเอาเมาส์มาจ่อบริเวณ Bounding Box บนกับล่างเนี่ยนะสังเกตที่เคอร์เซอร์นะครับคุณก็ลากไปเลยลากให้มันเอียงนะครับนะครับกดชิปเอาไว้ด้วยในขณะที่ล่านะครับมันจะได้ล็อกให้มันตรงระนาบนะไม่เบี้ยวโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัว R นี่ผมปรับให้มันใหญ่ขึ้นสักตัวหนึ่งดีกว่านะครับนะก็ใช้ type tool นะครับคลิกค้างแล้วปาดเฉพาะตัว R เนี่ยนะ
แล้วก็ไปที่ฟอนต์ไซส์นะครับนะกด Ctrl T ก็ได้ครับเพื่อที่จะเปิด Character Panel นะครับเนี่ยคุณจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับผมจะเพิ่มช่องไฟระหว่างตัวอักษรหน่อยก็มาใช้ตัวนี้ครับ leading นะ leading นะครับทีนี้จะมาใส่ลักษณะสีเงินนะครับบนตัวอักษรบ้างนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้เป็นเงินแบบนี้มันจะดูกลืนกันเกินไปนะครับผมจะเอาเป็นเงินแบบลมดำก็แล้วกันแน่นอนเราก็ต้องไปใช้ gradient ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเป็นตัวอักษรแบบนี้เราไป active gradient แบบนี้เลยเนี่ยมันไม่เข้าต้องมาใช้ตัวนี้นะครับ appearance panel ตรงนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ออกไปก่อน appearance panel นะครับนะคลิก add new field นะครับแล้วก็ผมไปใส่เป็น gradient นะครับปึ๊บกดตัว G บนคีย์บอร์ดนะครับก็ลากจากบนลงล่างไปนะครับใช้ตัว gradient เนี่ยปรับเอาเนี่ยจะเอาเป็นเทาเข้มกับดำนะครับเอามาใส่เทาเข้มผมจะเอามาแทนตัวสีขาวนี่นะก็คลิกค้างแล้วลากมาแปะไว้ที่สีขาวเลยครับปุ๊บเดี๋ยวมันกลืนกันเกินไปหน่อยเอาดำอ่อนลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเอาดำเข้มเลยครับมาไว้จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมก็ copy จากจุดนี้เลยนะการ copy จุดสีก็กด alternate ค้างเอาไว้คลิกค้างแล้วก็ลากออกมาเดี๋ยวสว่างอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเทาอันนี้โอเคจะได้พอเห็นเป็นไฮไลท์ผมจะลากตัวสไลเดอร์เนี่ยให้มาชิดๆเลยก็จะดึงเนี่ยสีดำเนี่ยนะดึงมาให้มันขอบมันตัดกันนะครับลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแค่นี้ผมพอใจแล้วสีเทาอาจจะอ่อนกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ครับเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นนะสีเทาลองดูเบอร์นี้ก็แล้วแต่ชอบไหมเนี่ยนะครับตัวด้านบนเนี่ยคุณอาจจะเอาเทาประมาณนี้เอามาใส่ซ้ำอีกจุดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้มันเห็นเป็นเทาแล้วก็มาดำเนาะเนี่ยเทาแล้วก็มาดำแล้วก็ตรงนี้เป็นตัดกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยคุณนะคุณจะเล่นกราเดียนได้หลายแบบนะครับนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับอาจจะสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาไว้ด้านล่างเนาะใช้สี่เหลี่ยมนะครับคลิกขวา arrange นะครับแล้วก็ send to back อันนี้ผมเอาหลอดดูดสีนะจิ้มไปที่ดาวเลยนะครับกด i นะหรือว่ามาคลิกตัวนี้ก็ได้ครับ i dropper นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ดาวปุ๊บมันก็จะเป็นกราเดียนต์เหมือนกับที่เราใส่ที่ดาวครับนะจะเอามาปรับแต่งนิดหน่อยประมาณนี้นะผมพอใจละนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับผมนะ นับติดตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วก็ผมจะใส่ช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าใน Facebook ใน LINEนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับใน TikTok ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ